บิ๊กปั๊ดลั่นใครเหี่ยวขนแรงงานเถื่อนจัดการทั้งหมดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงปัญหาแรงงานเถื่อนว่าวันนี้ทหารตำรวจฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังเข้าปราบปรามที่จังหวัดกาญจนบุรีภายในวันนี้คงมีรายงานผลการปฏิบัติขึ้นมาถ้ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต้องว่าไปตามกฎกติกาเริ่มจากทางปกครองก่อนและสืบสวนเรื่องวินัยซึ่งยืนยันว่าเราทำทุกเรื่องแต่เน้นหนักเบาเรื่องไหนเป็นไปตามสถานการณ์ว่าเราจะทุ่มกำลังกายใจกำลังคนไปตรงไหนรวมทั้งเน้นปราบปรามจับกุมตัวการขนย้ายแรงงานเถื่อนด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายว่าต้องเปลี่ยนความคิดว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาเป็นภัยต่อประเทศชาติThank you.